สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันยวัฒนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ครับจะไปคุยจัดเต็มถึงพี่อุ้มทีระทรบุญมาทันที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเกมที่5ที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอยครับ เอาชนะชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ไปขาดลอยถึง4ประตูต่อ1เกมนี้พี่อุ้มยิงอย่างสวยเลยครับแล้วก็เล่นได้อย่างสุดยอดจริงๆแต่ช่วงแรกนะครับช่วยกันกดซับส c ค i b e ในชแนลต้องซุยกันก่อนเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรอยากให้ถึง20,000ซับไวๆก็ช่วยกันกดซับด้วยนะครับเดี๋ยวมีของมาแจกกันเช่นเคยไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับ ถ้าใครได้ดูฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในเกมที่มารีนอพบกับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ต้องบอกว่าสำหรับแฟนบอลชาวไทยมีความสุขอย่างมากครับเกมนี้พี่อุ้มเชลทรกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากได้พักในเกมที่แพ้กับเซี่ยงไฮ้อ i ไอเกมนั้นพี่อุ้มได้ลงมาในช่วงท้ายเกมนะครับเพราะว่าอังเกโรเทชันนักเตะแต่เกมนี้ที่เจอกับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์อังเก จัดนักเตะชุดใหญ่ลงสนามครบคันนะครับนำมาโดยพี่อุ้มทางฝั่งซ้ายมีชินโนสุเกะฮาตานากะตีเอโกมาตินเคนมาซูบาระกองกลางก็เป็นคิดะจับคู่กับโอคิฮาระส่วนแนวลุกมีเทลุฮิโตะนากาวะมีมาโกจูเนียเรียวทาคาโนะแล้วก็เป็นเอริกลิมากองหน้าตัวเป้านะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้พี่อุ้มโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดและเล่นให้แฟนฟุตบอลชาวไทยภูมิใจสุดๆนะครับ ครึ่งแรกเล่นเนียนอย่างมากสามารถปิดเกมลุกของชุนบุกคุนไดมอเตอร์ได้อยู่หมัดแล้วก็ไปกดดันชุนบุกคุนไดมอเตอร์ได้เยอะก่อนจะมายิงประตูที่สุดสวยจริงๆครับจังหวะที่เขาได้บอลแล้วก็บรรจงหวดด้วยซ้ายตูมเดียวทําเอาประตูดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ของชุนบุกได้แต่ยืนมองครับพี่อุ้มยิงได้คมกริบและสุดยอดจริงๆ ต้องได้รับคําชมสุดๆ,ๆนะครับนอกจากนี้ในเกมการแข่งขันพี่อุ้มยังแสดงเห็นถึงความสามารถระดับเอเชียนะครับทั้งการจ่ายบอลการเล่นเกมรับทําเอานักเตะชุนบุกคุนไดมอเตอร์เล่นไม่ผ่านพี่อุ้มเลยเป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยประทับใจสุดๆถ้าใครได้ดูเกมนี้เหมือนผมนะ จะเห็นเลยว่าโอ้โหเรามีนักเตะไทยที่ฝีเท้าระดับนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาและเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสุดๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้มารินอตถล่มชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ที่เป็นดีกรีแชมป์เคลีกไปแบบขาดลอยคือพี่อุ้มเนี่ยโอ้โหเล่นเซานักเตะทีมชาติเกาหลีใต้หลายคนเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องชื่นชมว่าพี่เขายกระดับฝีเท้า ไปเป็นท็อปเอเชียเรียบร้อยและผมคิดว่าเขาจะยกระดับไปได้มากกว่านี้อีกนะครับสำหรับพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันซึ่งหลังจบเกมนี้ครับพี่อุ้มเนี่ยได้เผยความรู้สึกนะกับการที่ยิงประตูได้แล้วก็พาทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับพี่อุ้มบอกว่าวันนี้ก็ดีใจที่ทีมสามารถผ่านเข้ารอบได้ ก็ขอฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนและโยโกฮาม่าเอฟเบลีนอตที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมตลอดรวมถึงตัวเขาเองด้วยก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ทำให้ดีที่สุดในถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกและอยากจะเป็นแชมป์ให้ได้นะครับซึ่งถือว่าพิุ้มเนี่ยสุดยอดจริงๆในการแข่งขันฟุตบอลน,นัดนี้นะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของมารินอค่อนข้างสบายมากๆถ้าเกมต่อไปชนะซิดนีย์ได้พวกเขาก็จะจบ เอฟซีแชมเปี e ้ยนลีกรอบเป็นกลุ่มด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับถือว่าผลงานดีจริงๆสำหรับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับแล้วก็หลังจบเกมนะครับมีสถิติของพี่อุ้มที่เจอกับชุนบุกค,คุนไดามาฝากกันต้องบอกว่าสถิติของพี่อุ้มสุดยอดจริงๆครับเกมนี้ลงเล่นไป90มานาทีจ่ายบอลทั้งหมด62ครั้งมากสุดอันดับ2ในทีมจ่ายบอลสำเร็จ90.3%มากสุดเป็นอันดับ3ในทีมเลยครับ ความแม่นยำจ่ายบอลในแดนคู่ต่อสู้88%มากสุดอันดับ2ในทีมดวนตัวต่อต,ตัวชนะ4ครั้งแท็กเกิลชนะ3ครั้งมากสุดในทีมครับสกัดบอล3ครั้งมากสุดเป็นอันดับ2ในทีมสร้างโอกาส2ครั้งมากสุดในทีมยิงประตู1ลูกและสุดสวยช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สายที่สุดยอดจริงๆโอ้โหสถิติพี่อุ้มคือแบบสุดยอดนะครับ คือติด1ใน3ของทีมหมดอะทั้งการจ่ายบอลการความแม่นยำรวมถึงการแท็กเกลิลแล้วก็การสกัดบอลแล้วก็การสร้างสารรค์โอกาสโอเป็นเรื่องที่น่าประทับใจสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยจริงๆนะครับที่มีนักเตะอย่างพี่อุ้มลงเล่นให้กับทีมที่เป็นแชมป์เจลีกแล้วก็ลงเล่นในเวทีฟุตบอลเอเชียได้แบบสุดยอดซึ่งผมเชื่อว่าประสบการณ์ฟุตบอลเวทีของพี่อุ้มธิรทรเนี่ย มันก็ช่วยทําให้โยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเล่นค่อนข้างง่ายขึ้นเพราะอย่าลืมว่าพี่อุ้มอ่ะมีประสบการณ์แทบจะเยอะที่สุดในรายการนี้ภายในทีมมารีนอตนะครับเพราะว่านักเตะญี่ปุ่นของมารีนอตหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเวทีเอเชียเยอะเท่าไหร่แต่พี่อุ้มมีเยอะก็ช่วยทีมได้เยอะนะครับและอีกอย่างนะครับการที่พี่อุ้มยิงประตูให้กับมารินอตได้ในเกมนี้เนี่ยทำให้เขาลงเล่นฟุตบอล a f เแชมเปี้ยนลีก ทุกสโมสรเขาสามารถทําประตูได้หมดนะครับไม่ว่าสมัยจะอยู่กับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสมัยอยู่กับเอสจีเมืองทองแล้วก็มาอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟเบรนอเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆยิงได้ทั้งลูกในส่วนของเปิดเตะมุมยิงในส่วนลูกฟรีคิกก็ได้โอ้โหเรียกได้ว่ายิงหมดนะครับแล้วก็ยิงลูกโอเพนเพย์ก็ได้เรียกได้ว่าตอนนี้พี่อุ้มสุดจริงๆในรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็น นักเตะชาวไทยที่สร้างความภูมิใจให้กับแฟนบอลชาวไทยพอสมควรนะอ่ะแล้วก็มีในส่วนของคอมเมนต์แฟนบอลทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นหน่อยที่พูดถึงพี่อุ้มที่ยิงประตูในเกมที่มาเลนอสชนะชุนบุกฉาย,ยาของพี่อุ้มอย่างที่ทราบนะครับซ้ายปีศาจซึ่งแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบเั็นอย่างมาก แฟนบอลญี่ปุ่นก็บอกว่าในครึ่งแรกได้ประตูจากซ้ายปีศาจของทิรลทรที่ยิงด้วยเท้าซ้ายทีรลทรนหน้าทึงมากมารินอสนำทีรลทรยกนิ้วให้เป้าหมายของทีรลทรน,น่าทึงมากทีรลทรนเป็นเตะที่เราควรจะให้อยู่กับทีมนานๆนี่เป็นแฟนบอลญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถขยับจากลูกยิงซ้ายปีศาจของทีรลทรได้ทิรทรสุดยอด อันนี้เป็นทางฝั่งของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับขณะที่แฟนบอลชาวไทยเขาบอกว่าเวอร์คารมาครับโกอุ um ้มของจริงคนนี้ตอบแทนอังเก้ด้วยประตูสุดสวยสุดยอดมากเลยโกอุ้ม um. นี่คือดาราเอเชียไปแล้วโครนิ่งแล้วก็เล่นได้อย่างสุดยอดแล้วก็เทอทอมูลมาทานันยิ่งเล่นยิ่งเก่งยิ่งเล่นยิ่งเก่านะครับอันนี้เป็นคอมเมนต แฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่พูดถึงพี่อุ้มธิรทรบุญมาทานันโอ้โหคือผมอัดคลิปนี้ไปเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้และมีความสุขไปอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยเพราะว่าโอ้โหวันนี้นั่งดูแล้วมีความสุขจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนก็จะคงเป็นแบบผมนะครับเพราะว่าพี่อุ้มเนี่ยเขายกระดับไปเป็นนักเตะเอเชียอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่คาดคิดว่าเราจะได้เห็นนักเตะไทยที่มีมาตรฐานการเล่นฟุตบอลแบบ เอเชียแบบนี้ในยุคนี้นะครับพี่อุ้มเก่งจริงๆผมปลบมือให้เลยครับยิ่งดูยิ่งเพลินและยิ่งถ้าปีนี้เขาเป็นแชมป์ a f c แชมเปี้ยนลีกได้นะพี่อุ้มจะเป็นสุดยอดของนักเตะไทยที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะครับนอกจากได้แชมป์เจลีกได้แชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกและถ้าได้โคต้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกโอ้โหพี่อุ้มนี่คือเลด้ว่อเป็นอีกหนึ่งนักเตะประวัิศาสต์หน้าใหม่ของ ฟุตบอลไทยเลยครับอันนี้ต้องปรบมือและชื่นชมในทัศนคติชื่นชมในความพยายามของพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันจริงๆที่เขาไม่ยอมแพ้และสู้จนในที่สุดเขาประสบความสําเร็จในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลไปแล้วนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของพี่อุ้มธิรทรบุญมาทานันเดี๋ยวคลิปต่อไปมาจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมเกี่ยวกับพี่อุ้มนะครับขณะที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับเป็นข่าวล่าสุดของ BG ประทุมยูไนเต็ด ล่าสุดเขาได้ทําการเปิดตัวดิเอโกหรือซันโตครับแนวลูกชาวบราซิลวัย33ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยครับโดยตอนนี้ดิเอโกเนี่ยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยและเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของ สบคเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นระยะเวลา14วันก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม BG ในการไล่ล่าแชมป์ไทยลีก1ในช่วงเลกที่2นะครับรวมถึงเตรียมความพร้อมในการไปแข่งขันฟุตบอล AFC ชแชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มโดยดอโก้หรือซันโตนะครับจะเข้ามาสวมใส่เสื้อหมายเลข7 ให้กับ BG ประทุมยูเนเต็ดโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้แฟนบอล BG ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็จบมหากพาย์เปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีและการเปิดตัวค่อนข้างเท่นะครับโคดโอง่งเปิดกล่องของขวัญและก็เป็นดีเอโก้หรือซันโตที่เป็นของขวัญให้กับแฟนบอลบ g ผมเชื่อว่าโหดแน่ๆและดีเอโก้ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้ดีเอโก้ยังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวด้วยนะและเขาบอกว่ารู้สึกมีความสุขที่ได้มาอยู่กับ BG ประทุมยูเนเต็ดและพร้อม ที่จะประสบความสําเร็จไปด้วยกันโอ้โหเห็น BG เสริมแบบนี้ต้องบอกว่าพวกเขาสุดจริงๆนะขนาดเล่นมา 13, 14นัดในไทยลีกยังไม่มีใครชนะเขาและเสริมมาแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะมีใครล้มพวกเขาได้หรือเปล่าก็รอติดตามครับแต่ที่แน่ๆลุ้นแชมป์ไทยลีกสนุกจริงๆสำหรับ b ีปทุมยูเต็ดส่วนพี่มุ้ยซังเทศินแดงดาไม่รู้จะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ผมเชื่อว่ามาแน่นะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกัน คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องซุยนะครับและอย่าลืมช่วยกันกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ